ิดตรงไหนการตอบตรงๆที่ยังตามหึงหวงเสกเพราะอยากได้ผัวเก่าคืนหลังจากที่ผ่านศึกดราม่าด้วยการผนึกกำลังไล่อีฟอภิสยาออกจากบ้านของเสกโลโซสำหรับการวิภากรอดีตภรรยาของเสกก่อนอีฟจะประกาศความโสดและไม่คิดจะกลับไปคืนดีกับร็อกเกอร์หนุ่มตามมาด้วยคำถามจากชาวเน็ตถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าการยังลืมเสกไม่ได้และหวังจะได้ความรักจากเสกกลับคืนมาหรือไม่ล่าสุดการก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองลงใน IG และระบุข้อความว่าใครนะช่างถามได้ภรรยาหลวงไล่ออกจากบ้านขอถามกลับนะถ้ามันดีใครจะไปไล่มันให้อยู่สบายเกือบ2ปีเสือกไม่สำนึกมาแว้งกัดขโมยเงินถ่ายเทเงินยักยอกทรัพย์กีดกันพ่อแม่ลูกสารพัดขัดขวางลูกไม่ยอมให้ทำงานด้วยมีอีกเยอะรอพูดทีเดียวนี่ไม่ใช่คนใจร้ายนะแต่มันสุดๆเกินไปก่อนที่มีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าเลิกกันแล้วทำไมต้องหึงหวงเขาอยู่คะเหมือนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขางั้นแหละเขาจะมีใครเงินเขาหามาเขาจะเอาไปใช้ปนเปื้อนใครมันก็เรื่องของเขาปะคะส่วนบ้านบอกเป็นชื่อลูกแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้คะลูกชายเป็นเจ้าของบ้านเขายังไม่หวงก้างเหมือนคุณเลยเหมือนอยากได้ผัวเก่าคืนทั้งที่เลิกกันไปนานแล้วคุณต่างหากที่ไปแย่งอีฟจากนั้นการก็เข้ามาตอบกลับว่าก็ใช่ไงคะอยากได้ผัวเก่าคืนเห็นเป็นซอมบี้รับไม่ได้ต้องแย่งกลับมาซ่อมเข้าใจนะจะถามอะไรอีกว่ามานอกจากนี้การก็ยังได้โพสต์ชี้แจงอีกว่าก็เป็นคนตรงๆมากไปไงคนไม่ชอบก็มีเยอะสมัยนี้เขาชอบคนตอแหลเอาผัวคืนผิดตรงไหนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดคนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ